บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างชิมาโน่เนี่ยล่าสุดนะครับได้ทำการประกาศเรียกคืนผลิตภัณฑ์ขาจาน Holotech หลายรุ่นเลยนะครับที่ผลิตก่อนเดือนกรกฎาคมปี2019แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการจักรยานทั่วโลกมากๆเลยนะครับเมื่อบริษัทอย่างชิมาโน่เนี่ยได้ประกาศเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของเขาที่ได้จำหน่ายออกไปแล้วกว่า10ปีนะครับและนั่นก็คือขาจาน Holotech หลายรุ่นเลยนะฮะซึ่งถ้านับถึงยอดขายของเขาเนี่ยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเนี่ยก็มียอดขายกว่า 700,000 ชิ้นนะครับและถ้ายิ่งนับรวมทั่วโลกแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้จำหน่ายออกไปทั่วโลกแล้วกว่า 2,800,000 ชิ้นเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือจำนวนที่เยอะมากๆเลยครับโดยการเรียกคืนของสินค้าในครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากว่าทางชิมาโน่เนี่ยได้รับการร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับตัวขาจานเนี่ยที่มันมีการแยกชิ้นส่วนนะครับหรือว่าแตกหักรวมๆในสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาเนี่ยแค่2ประเทศเนี้ยมีการฟ้องร้องกันถึง 4,519 เคสแล้วนะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีก6เคสนะครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะครับนั่นก็คือทำให้เกิดกระดูกแตกตัวข้อต่อต่างๆผิดเพี้ยนไปนะครับหรือรวมไปถึงนะฮะการฉีกขาดของผิวหนังของนักปั่นด้วยนะครับซึ่งณตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ซีเรียสมากๆครับโดยโปรแกรมการเรียกคืนสินค้าในครั้งนี้นะครับชิมาโน่ก็ได้ตั้งชื่อว่า Inspection and Replacement Programแคมเปญนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเริ่มในสหรัฐอเมริกาแคนาดาและยุโรปก่อนครับโดยขาจานที่จะโดนทำการเรียกคืนนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่นะฮะรุ่น FC 9000นะครับ FCR 9100 FCR 9100P FC 6800แล้วก็ FCR 8000นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังต้องเช็คนะฮะว่ามันมีรหัสการผลิตตรงดังต่อไปนี้ไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ดูด้านล่างนี้เนาะซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้ขาจานรุ่นดังกล่าวนะฮะเราก็มีรหัสการผลิตตามที่ผมแจ้งไปเมื่อครู่เนี่ยทางชิมาโน่นะครับก็แนะนำให้ควรหยุดการใช้งานนะครับแล้วก็ทำการตรวจสอบขาจานของเรานะครับว่ามันมีร่องรอยหรือว่ามันมีการแตกหักอะไรเกิดขึ้นไหมนะฮะซึ่งถ้ามันมีเนี่ยก็ควรจะต้องหยุดใช้โดยทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับณปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยก็ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับจากตัวแทนของชิมาโน่เนาะแต่ผมเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ส่วนของขาจานที่มันมีการแตกหักหรือว่ามีการแยกชิ้นส่วนเนี่ยผมเชื่อว่านักปั่นหลายๆท่านเนี่ยก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็มีหลายเคสแม้กระทั่งในประเทศไทยนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะได้รับการดูแลเช็คเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาหรือยุโรปหรือทั่วโลกนะครับแล้วก็หวังว่าชิมาโน่จะดูแลพวกเรานะครับแล้วก็ใส่ใจในความปลอดภัยจริงๆก็ถือว่าเป็นเคสที่น่าติดตามต่อไปนะครับว่ามันจะจบลงอย่างไรนะครับรวมถึงในประเทศไทยด้วยนั่นเองโอเคก็มาอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้นะครับและยังไงเราพบกันในเอพิโซดหน้าของ The Nap Rider นะครับสวัสดีครับ